สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาอบพี่น้องนะคะนี่ก็คือเปลือกของว่านหางจระเข้นะคะที่เราเอามาหั่นฝอยนะคะหั่นเล็กๆฝอยๆแล้วก็เอาไปตากแห้งให้ได้สัก 2-3 แดดนะคะเขาก็จะแห้งกรอบแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องแห้งกรอบแล้วนะคะยายละเอียดก็จะพาเอามาอบนะคะพี่น้องเอามาเพราะว่าเขาแห้งกรอบแล้วนะคะเราจะอบแค่ 4-5 นาทีก็พอนะคะเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมนิดๆนะคะเพื่อให้เขากรอบยิ่งขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดๆนะคะแล้วก็เราก็จะเอาออกมาชงนะคะเอามาชงกินเป็นน้ำชานะคะกับกาแฟตอนเช้านะคะนี่นะคะอบหอมๆสักเล็กน้อยนะคะเขาจะออกสีเวลาเราอบเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะอบสักประมาณ 4-5 นาทีนะคะแล้วก็จะต้มน้ำนะคะเอาไปต้มนะคะต้มแล้วก็กินเป็นน้ำชานะคะพี่น้องนะคะแก่โรคกระเพาะนะคะขับลมดีนักแลนะคะนี่พี่น้องนะคะนี่ก็คือชาว่านหางจระเข้นะคะชาเปลือกว่านหางจระเข้นะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะใช้โดยใช้หม้ออบตัวนี้นะคะเราไม่มีหม้ออบแบบเป็นแบบเป็นแผงที่ใส่นะคะเราก็จะใช้แบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะวางลงแบบนี้นะคะจับเวลาสัก 4-5 นาทีก็พอนะคะวางลงไปเลยนะคะเทลงไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะมาจัดให้เขาแยกออกจากกันแบบนี้นะคะให้เต็มเลยนะคะเต็มหม้อเลยนะคะแล้วก็จะมาอบจับเวลาแค่5นาทีก็พอนะคะให้เขามีความกรอบและหอมนิดๆนะคะแล้วก็จะเอาไปชงค่ะต้มน้ำเป็นชากินกับกาแฟตอนเช้านะคะหรือกินเฉยๆก็ได้นะคะต้มกินเป็นน้ำชาเฉยๆก็ดีนะคะเนี่ยพี่น้องรักษาโรคกระเพาะนะคะแล้วก็ขับลมนะคะกดไหลย้อนต่างๆได้นะคะเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็จะตั้งเวลาไว้แค่5นาทีก็พอนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวละเอียดอบเสร็จแล้วนะคะก็จะได้สีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำตาลแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะเนี่ยถ้าเราอบแล้วนะคะสามารถเก็บใส่กระป๋องนะคะใส่กระป๋องเล็กๆที่มีฝาปิดรับประทานได้หลายวันนะคะเราจะเอาออกมาทีละนิดทีละหน่อยเพื่อต้มนะคะเอามาต้มนะคะต้มซะก่อนนะคะต้มเป็นน้ำชานะคะพี่น้องกินเป็นน้ำชานะคะเนี่ยก็จะออกสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะคะนี่กำลังร้อนๆเลยนะคะละเอียดเพิ่งเปิดฝาใหม่ๆนะคะนี่นะคะพี่น้องก็จะเป็นสีนี้ประมาณนี้นะคะสามารถเก็บถ้าเขาเย็นแล้วสามารถเก็บใส่กระป๋องเอาไว้รับประทานได้หลายวันนะคะถ้าเราอบแล้วนะคะแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะเนี่ยร้อนๆอยู่เลยนะคะร้อนๆอยู่เลยนะคะเก็บได้หลายวันนะคะเนี่ยนะคะต่อไปเราจะละเอียดจะพามาต้มนะคะเอาไปต้มกินเป็นน้ำชานะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะละเอียดก็จะเอาว่านหางจระเข้ที่เราอบแล้วนะคะเอาลงไปต้มนะคะพี่น้องนะคะต้มวันละนิดละหน่อยวันละแก้ว2แก้วนะคะเนี่ยนี่นะคะนี่ต้มไปประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็เอามาดื่มนะคะเอามาดื่มเป็นน้ำชาได้นะพี่น้องเนาะนี่นะคะยายก็จะต้มไปเดี๋ยวมาดูตอนที่ต้มเสร็จแล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะชาเปลือกว่านหางจระเข้ยายละเอียดเสร็จแล้วนะคะยายละเอียดต้มแล้วนะคะไปเนาะพี่น้องนะคะเนี่ยพี่น้องหอมหอมนะคะพี่น้องหอมหอมมากเลยนะคะเขามีกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะคะนี่หอมมากเลยค่ะหอมเหมือนน้ำชาทั่วไปนะคะเนี่ยพี่น้องนี่นะคะยายละเอียดต้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่แก้วกันนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะยายเตรียมแก้วไว้แล้วนะคะนี่ค่ะยายก็จะมาตักสีแก้วให้ชมกันนะคะ
ินเป็นน้ำชาด้วยพี่น้องนะคะแก้โรคกระเพาะนะคะแก้กดไหลย้อนนะคะพี่น้องนะคะหามารับประทานกันนะคะพี่น้องสมุนไพรบานเฮ้านะคะทำง่ายๆรับประทานง่ายๆนะคะเนี่ยเขาจะออกสีเหมือนสีน้ำชาเลยนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะโอ้หอมมากเลยนะคะสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยดูนะคะสีน้ำตาลอ่อนๆหอมฉุยเลยนะคะตอนนี้นะคะมากินกับยายละเอียดค่ะนะคะตอนเช้าๆนะคะหลังจากที่เราดื่มกาแฟแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำชาเปลือกว่านหางจระเข้อุ่นๆมีประโยชน์แบบนี้รับประทานนะคะนี่นะคะนี่นะคะหามากินพี่น้องนะคะสมุนไพรบานเฮ้าประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ ประโยชน์เยอะแยะสรรพคุณมากมายนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะนี่นะคะอยากจะรอให้เขาเย็นแล้วก็จะมารับประทานกันค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งก็จะไม่พลาดคลิปเมนูดีๆสาระดีๆกับรายละเอียดนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ